นายชัดชาติพิพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามีคําสั่งระงับโครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายของกรุงเทพมหานครและอยู่ระหว่างการตรวจรับรวมทั้งส่งมอบงานตามสัญญาอีก3โครงการไว้ก่อนได้แก่1ก็คือโครงการจัดซื้อคารุพันเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย21รายการสําหรับศูนย์กีฬาอ่อนนุช โครงการนี้มูลค่า15ล้านกว่าบาทน,นะคะ2ก็คือโครงการสำหรับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอีก12ล้านกว่าและ3ก็คือโครงการสำหรับศูนย์กีฬามิตรไมตรีอีก11ล้านบาท โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อทั้งหมดของทุกโครงการที่จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายรวมถึงโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและนันทนาการอีก7โครงการที่มีการจัดซื้อครุพันธ์ร่วมด้วย สำหรับปีงบประมาณ2,567กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวมีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายทั้งหมด7โครงการขณะนี้นำมาให้บริการกับประชาชนแล้ว4โครงการก็คือโครงการประกวดราคาซื้อครุพันเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย11รายการของศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัต วงเงินงบประมาณรวมรวม5ล้านบาท2เป็นโครงการสำหรับศูนย์กีฬาวารีพิรมอีกเกือบ5ล้านบาทและ3ก็คือโครงการสำหรับศูนย์นันทนาการสังกัดส่วนนันทนาการอีกเกือบ18ล้านบาท 4. โครงการสำหรับศูนย์นันทนาการวัดดอกไม้กว่า11ล้านบาทมี2โครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระละครากลาง โดยสำนักการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงและอีกสองโครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตในภาครัฐนายสมบูรณ์หอมนอนรองปลัดกรุงเทพมหานครระบุว่าตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผู้ว่ากทมสั่งระงับหรือว่าชะลอยังไม่ถูกส่งมอบมาให้กทมและยังอยู่กับบริษัทเพื่อรอการตรวจสอบย้ำนะคะว่ากทมดําเนินการทุกอย่างถูกต้องและทําการ ตามหลักของกรมบัญชีกลางค่ะสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้คณะกรรมการจะต้องหนักพิจารณาให้ให้ถี่ถ้วนว่าบริษัทที่เชิญมาเนี่ยมีมีของมีคุณภาพไหมมีมีเครื่องการันตีอะไรบ้างที่จะไม่ไม่ทิ้งงานนะครับในเรื่องของการดูแลหลังการขายนะครับมีความมั่นคงไหมใช่ไหมครับไม่ใช่มาได้งานแล้วก็ รับเงินแล้วก็เปิดไปเลยอะไรเงี้ยตามหาก็ไม่ได้อะไรพวกนี้มันต้องดูด้วยครับมันต้องดูประวัติถ้าดูประวัติเราก็ต้องดูจากการที่เคยผ่านมีหนังสือรับรองไหมใช่ไหมครับรับรองผลงานมีรายงานว่านายชัดชาติให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลหากพบว่ามีมูลก็จะส่งให้สำนักง,งานปปชตรวจสอบเพราะมีการประสานข้อมูลโครงการจัดซื้อส่งต่อไปให้หน่วยงานกลางทั้งสตง,งและสำนักง,งานปปทร่วมตรวจสอบด้วยค่ะ มีชาว